ผมจะให้ประชาชนคนไทยทั้งประเทศรู้จักรถถัง Oplot T84 ดูนะครับโอ้ยควันเห็นไหมครับควันดำเลยโอ้รถใหม่ควันดำเลยท่านไปออกรถวิทับถอยใหม่เอี่ยมมีควันแบบนี้ท่านเอาไหมครับกลับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพนะครับผมขออนุญาตเนื่องจากว่ามันเป็นรูปที่มันไม่ใช่รถถัง Oplot เลยนะครับเป็นรถรุ่นเก่ามากเลยนะครับเดี๋ยวจะมีการชี้แจงโดยรัฐมนตรีช่วยครั้งจะมีรูปรถถัง Oplot ให้เห็นนะครับอันนี้ชี้แจงให้สังคมเข้าใจประชาชนเข้าใจเดี๋ยวจะไม่ถูกจะเข้าใจผิดนะครับไอ้นี่เป็นรถถังเก่าที่ไม่เคยได้ให้ซื้อไงฮะสมัยก่อนก็ไม่ให้ซ่อมมาตลอดมันก็เป็นอย่างนี้แหละครับอันนี้เป็นยูเครนเลยนะครับเป็นวิดีโอเลยนะครับระบุชัดเลยครับ Oplot นะครับ T84 ครับเดี๋ยวคุณคอยดูของผมนะครับไอ้นี่คือ T84 อันนี้เขาเรียกว่า Oplot ครับผมคนละรุ่นครับผมมีการซื้อขายกันเสร็จปุ๊บมีการโอนเงินผ่านประเทศไทยส่วนหนึ่งโอนเงินไปให้ยูเครนส่วนหนึ่งแล้วผ่านประเทศไทยก็เข้าไปที่Royal Thai เขาซื้อนะแล้วก็ต่อมาที่บริษัทในหน้านะที่เกี่ยวข้องแล้วก็กระจายไปให้บุคคลที่เป็นไอ้โม่งนะหน้าบึ้ดๆอยู่นี่นะฮะอันนี้ก็เป็นอะไรที่คนไทยทั้งประเทศน่าจะจำได้ดีเพราะว่าพี่น้องสามปอเนี่ยเขารักกันมากพี่ใหญ่เนี่ยก็โปรดปรานที่จะซื้อเรือดำน้ำพี่รองก็ชอบซื้อเรือเหาะกับไอ้ไม้แย่แย่ส่วนน้องเล็กนะครับก็ซื้อรถถัง Oplot เรียกว่าอันนี้เป็นเรื่องที่แปลกมากนะเมื่อไหร่ก็ตามที่มีการยึดอำนาจนะสิ่งเหล่านี้ก็จะเพิ่มขึ้นเยอะมากเลยแม้กระทั่งก่อนยึดอำนาจโดยความที่เป็นผบ.ทบ.เนี่ยรัฐมนตรีนายกทุกยุคทุกสมัยเกรงกลัวการลงนามรับทราบสเปคราคาของรถสัญญาการซื้อขายการสอบสวนของประเทศยูเครนบอกว่าสัญญาเนี่ยทำหยาบมากเลยหยาบแบบเปิดกว้างเลยและด้วยหยาบอย่างนี้ไม่รู้ว่าอัยการของประเทศไทยได้ตรวจสอบไหมถ้าอัยการตรวจสอบอัยการก็มีสิทธิ์ติดคุกนะครับแต่ถ้าไม่ตรวจสอบยิ่งผิดเข้าไปใหญ่เลยนะหรือว่ากองทัพใหญ่ไม่ต้องมีใครตรวจสัญญาหยาบๆก็ไปได้บุคคลฝั่งไทยที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อนะฮะตามคำสอบสวนของยูเครนนะของยูเครนนะครับไม่ใช่ของประเทศไทยนี่ไงเริ่มออกมาแล้วครับปลอมเป็นเจ้าหน้าที่กรมการกงสุลทางฝ่ายยูเครนนะฮะที่ถูกสอบสวนนี่หนีไปหมดแล้วครับหนีไปหมดแล้วครับรัฐบาลยูเครนกำลังตามจับอยู่บริษัทของนางออ่างและลูกมีความสัมพันธ์กันอย่างไรนะการสั่งซื้อรถถังเนี่ยต้องผ่านนางออ่างแล้วก็ขบวนการผลิตที่เป็นรถเชียงกงท่านนายกไม่เป็นไรครับเดี๋ยวท่านโชว์ได้ว่าไม่ใช่ Oplot 84ไม่เป็นไรครับนะเราก็ตรงไปตรงมาถ้าไม่ใช่ก็บอกไม่ใช่นะแต่ผมบอกว่ารถเชียงกงมันเป็นแบบนี้การระบุคำว่า Civil นะในสัญญาเอื้อประโยชน์นะกับบริษัท Data Gate เพราะ Data Gate เนี่ยนะกลายเป็นผู้รับนี่ไงสัญญามันมัดแน่นเลยเห็นไหมครับว่าเอื้อกันขนาดไหนทำเพื่ออะไรถ้าโปร่งใสเขาไม่ทำแบบนี้ท่านเถียงว่าไม่ใช่ Oplot 84ท่านดูให้ดีนะครับผู้เชี่ยวชาญดูว่าเป็น Oplot นะซึ่งผมก็ไม่มีเจตนาว่าจะมาเอามาหลอกลวงแต่เห็นแล้วว่าเอ๊ะทำไมมันควันดำขนาดนี้รถใหม่ซึ่งท่านอ้างว่าอ้างสารพัดเลยหนึ่งเป็นไปตามแผนพัฒนากองทัพต้องมีรถเก่าทดแทน200คันสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับยูเครนและรัสเซียนะและจะวางตัวเป็นกลางหลังการเพิ่มการค้า2ฝ่ายทำไมไม่ทำbarter trade แล้วก็หวังวิจัยพัฒนาร่วมกันต่อยอดสร้างรถถังที่พูดมาเนี่ยไม่ใช่ทั้งหมดเลยรถถังสมรรถนะสูงคุณภาพดูภาพควันออกตูดเนี่ยนะตอนออกตัวแล้วก็ข้อ6นะฮะต้นทุนต่ำราคาถูกส่วนต่างเยอะผู้นำใช้คำว่าอะไรโกงแล้วกันตอนนี้หอบเงินไปเมืองนอกผู้นำของยูเครนนะที่ขี้โกงนะหอบเงินไปเมืองนอกแล้วผมคิดว่าใน5ข้อนี้ข้อที่น่าจะใช่คือข้อ6เพราะว่ารถเชียงกงเนี่ยต้นทุนมันต่ำราคามันถูกส่วนต่างมันเยอะ bargaining ใน power ในการเจรจาต่อรองเนี่ยผู้ซื้อสามารถกดหัวได้นะมันจึงออกมาเป็นสัญญาอันนี้ผมบอกแล้ว G2G เนี่ยมันโอนผ่านเข้ามาแล้วคนไทยรับนะฮะมีการโอนผ่านไอ้บึดทั้งหลายแหละนี่นะพวกไอ้โม่งส่งมอบรถช้าตั้ง 3-4 ปีนะผู้บัญชาการบกนะในขณะนั้นขยันเกินหน้าไปยูเครนด้วยตัวเองมีคนสนิทนะมีคนนินทาว่าห่วงเรื่องส่วนต่างราคาหรือเปล่านี่ไปด้วยตัวเองนะเสร็จแล้วเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมครับพันเอกนะวินชัยสุวารีขออนุญาตนะครับนี่เป็นข่าวนะโฆษกรัฐบาลนะข่าวนั้นนะแถลงว่าการสั่งซื้อเป็นลักษณะการจัดหาแบบวิธีพิเศษวิธีพิเศษแปลว่าอะไรครับไม่ต้องมีการประมูลไม่ต้องมีการตรวจสอบสั่งได้เลยอนุมัติได้เลยแล้วก็สายการผลิตผมไปดูที่โรงงานเขาบอกว่าปีนึงผลิตได้แค่5คันท่านมาคูณด้วยนะซื้อ45คันพี่น้องครับท่านประธานกลับเรียนผ่านรถ Oplot เนี่ยผลิตทั้งโลกเนี่ยเชื่อไหมครับมีใช้อยู่ในยูเครนเนี่ยผู้ผลิตเนี่ยใช้แค่10คันไม่จริงเถียงมาประเทศไทยซื้อ49คันและประเทศอื่นนะครับขนาดปากีสถานบังกลาเทศเขายังไม่ซื้อเลยทำท่าจะซื้อแล้วก็ไม่เอาสายหัวหนีเลยแล้วถ้าเป็นรถใหม่จริงนะ สายการผลิตมันต้องผลิตได้เร็วไอ้นี่ไปมัวไปหาชิ้นส่วนในทั่วยุโรปเลยนะหลักฐานก็บอกละ134บริษัทเนี่ยที่ช่วยหาชิ้นส่วนให้นี่แหละครับเขาเรียกรถเก่าย้อมแมวแล้วก็ท่านดูนะครับการส่งมอบล่าช้าที่เกิดขึ้นนะครับไม่ใช่เจตนาจะเอารัดเอาเปรียบทางการไทยจึงไม่ติดใจนะไม่ติดใจนะครับส่งมอบช้าบอกไม่ได้เอาเปรียบซื้อรถขางเซียนกงส่งมอบช้าไม่เอาเปรียบช่วงนี้กำลังเป็นช่วงยึดอำนาจเลยนะครับนะส่วนการซื้อรถถังเพิ่มกองทัพบกเป็นไปตามแผนทดแทนสุดท้ายต้องไปซื้อของจีนมาใช้และซื้อของจีนนะได้จีนก่อนด้วยนะของยูเครนยังไม่ได้เลยนี่นะความเสียหายที่เกิดจากการตัดสินใจซื้อรถถังยูเครนเนื่องจากรัสเซียยูเครนนะลบกันอยู่นะครับการสนับสนุนการเงินยูเครนซื้อรถถังย่อมสร้างความไม่พอใจให้รัสเซียไม่จริงเถียงมาผมลบกับยูเครนเนี่ยรัสเซียลบกับยูเครนไปซื้อรถถังยูเครนเอาเงินไปให้เขาก่อนแล้วรัสเซียจะพอใจไหมนี่ไงความมั่นคงนี่ไงท่านทำยังไงคุณภาพไม่เป็นไปตามที่อ้างโดยเฉพาะเครื่องยนต์และการจัดส่งไม่เป็นไปตามงวดงานเห็นไหมครับนี่คือเพราะความเป็นเซียงกงไม่สามารถต่อยอดการพัฒนาผลิตรถถังในประเทศไทยได้เห็นจัดฉากกันโอ้แถลงข่าวจะมีความร่วมมือพัฒนาผมไม่เห็นมีอะไรคืบหน้าเลยแล้วก็อ้าง G2G แต่อ่างเนี่ยนะเป็นผู้ดำเนินการผมเข้าไปที่ค่ายทหารที่ยูเครนแล้วก็นี่นะเป็นอดีตนะรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจนะของยูเครนนะครับผมไปถึงค่ายทหารเลยถึงไปรู้ว่าไอ้รถถังเนี่ยมันเก่ายังไงมันเป็นยังไงมันเป็นรถเชียงกงยังไงหลักฐานชัดๆเลยนะครับนี่ตั๋วเครื่องบินนะยูเครน G2G เอาเงินผ่านเอกชนได้ยังไงนี่ไงหลักฐานการโอนเงินในสัญญานะฮะเป็นรถถังใหม่แต่ใช้รถเก่ามาทำที่เขาเรียก refurbish แปลว่าอะไรครับ refurbish ในสัญญาเนี่ยนะอันนี้ฝ่ายสอบสวนของยูเครนนะครับเขาเขียนเลยนะครับว่าเป็นรถเก่าท่านผลาญงบประมาณแผ่นดินไปอย่างมากมายเลยผลาญจนคลังถังแตกท่านมีแต่กู้ช่างมันไม่ใช่เงินฉันกู้มาแล้วจะผลาญยังไงก็ได้ท่านจะทำยังไงได้เจ็บปวดนะครับพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศจนหนี้ท่วมเลยท่านทำเศรษฐกิจไทยพังยับเยินโอ้ยท่านไปอ้างว่าเนี้ยมีโรคไวรัสมามีอะไรต่างผมบอกให้เลยนะครับพี่น้องคนไทยทั้งประเทศที่เราสุดอย่างนี้เพราะว่าภูมิคุ้มกันเราไม่ดีการบริหารประเทศที่ยึดอำนาจมาหลายปีนั้นน่ะมันทำลายภูมิคุ้มกันเราหมดเจออะไรนิดเดียวไปเลยผมก็เลยมีความรู้สึกว่าบางครั้งก็เอาความจริงมาพูดกันบ้างในสภาแห่งนี้เท่านั้นแหละครับไม่มีอะไรผมอยากจะบอกว่าพรุ่งนี้ท่านนายกไปที่วัดพระแก้วกับผมหน้าวัดพระแก้วเราจะได้รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นผมก็เตือนอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้เห็นถึงความตั้งใจถึงยังไงก็ไม่ท้าแล้วครับไม่ท้าท่านประธานนะเมื่อผมได้สั่งลากับลูกๆแล้วผมอยากเจอท่านที่หน้าวัดพระแก้วเราเตรียมกระสุนไปคนละนัดเลยต่างคนต่างแลกยิงกันดูเลยนะเพื่อพิสูจน์ว่าท่านจงรักภักดีเอาอย่างนั้นเลยนะครับท่านประธานครับผมขออนุญาตครับอันนี้ไม่ต้องเตรียมกระสุนนะครับเพราะผมเห็นปืนของท่านแล้วว่าปืนของท่านเล็กไม่ต้องมายิงกันครับเรื่องของการทำสัญญา G2G มันเป็นเรื่องของแต่ละประเทศที่เขามีกติกากันอย่างไรอย่างจีนรัสเซียเนี่ยรัฐบาลจะเป็นผู้รับรองบริษัทไอ้ของเราเนี่ยรัฐบาลต่อรัฐบาลเซ็นนะครับพนักงานติดต่อเนี่ยเขาจะโยนไปให้บริษัทเป็นคนดำเนินการซึ่งนี้มันก็เป็นหลักเกณฑ์แล้วช่วงที่ผ่านมาการนี้ส่งช้าไม่ช้ารถเก่าไม่เก่าเดี๋ยวก็ดูแล้วกันเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องเข้าใจนิดนึงว่าที่มันล่าช้าเพราะว่าเดิมเนี่ยเขาเป็นประเทศเดียวกันมาก่อนในระหว่างนั้นส่วนหนึ่งก็ผลิตในยูเครนส่วนใหญ่จะเป็นการผลิตที่ยูเครนหมดนะครับอุตสาหกรรมของประเทศแต่มีเครื่องไปอยู่ที่รัสเซียหรือส่วนประกอบต่างๆเพราะมันมีปัญหาขึ้นมาเขาทะเลาะกันภายในนะเขาก็จะเป็นต้องขอทำเรื่องขอมาว่าขอปรับนิดได้ไหมมันก็จะเป็นเรื่องของรัฐบาลต่อรัฐบาลนะครับแล้วก็เปลี่ยนรัฐบาลมาหลายครั้งแล้วรัฐมนตรีก็เปลี่ยนมาหลายครั้งแล้วนะหลายคนได้มีโอกาสพบการที่ไปเยือนครั้งที่แล้วเนี่ยผมไม่ได้ไปเยือนซื้อรถถังนะผมไปเยือนยูเครนเขาเชิญเป็นทางการให้ผมไปเยือนประเทศเขานั่นคือระดับรัฐบาลแล้วผมก็ไปพบเยี่ยมทหารเขาก็พาผมไปดูรถให้ดูก็เท่านั้นเองใครจะจัดจะเติดผมไม่รู้อ่ะแต่ผมไปดูแล้วผมเห็นเขาก็ยิงเยิงต่างๆเขาก็ดูแล้วก็มาพิจารณาดูที่ว่ามันมีหลายบริษัทเสนอเข้ามาเมื่อสักครู่ในท่านสลันบุตรผมขออนุญาตเอ่ยนามนะครับได้เอารูปผมไปดูเรื่องของการจัดหาเรือดำน้ำกับรถถังซึ่งการจัดหานั้นผมคงไม่ได้เป็นคนจัดหานะครับแต่ว่าเป็นความต้องการของเหล่าทัพที่จะเสนอมาว่ากองทัพเรือเขาต้องการอะไรกองทัพบกต้องการอะไรแล้วจัดสรรคู่กับงบประมาณที่รัฐบาลจัดสรรให้ไปเพราะฉะนั้นก็ในเรื่องของการจัดซื้อเรือดำน้ำกับรถถังนั้นซึ่งเป็นการซื้อของจีนซึ่งเราก็ทำระบบ G2G ซึ่งรายละเอียดนั้นผมจะให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นผู้ที่ชี้แจงรายละเอียดของการจัดหายุทโธปกรณ์ที่ผ่านมาครับ